ทดลองจากของจริงเลยแล้วก็พบว่ามันจริงฮะเสร็จแล้วนอกจากจริงแล้วมันยังมากกว่าที่ฝรั่งรู้หลายเท่าเข้าไปเที่ยงนะคะเราจะเรียกเข้าแถวขึ้นศาลารับยานะคะเรามีเวลาลงทะเบียนถึงเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจถึงขยะปวดน้ำนี่คือกลุ่มผู้ป่วยเป็นมะเร็งนะครับที่มารอรับยาน้ำมันกัญชาเพื่อรักษาโรคมะเร็งนะครับที่จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นการแจกฟรีนะครับบรรดาจิตอาสาก็มาแจกอาหารนะครับในกรณีปวดท่านต้องกินให้หายปวดตอนกลางวันนะครับกินให้หายปวดแล้วมันกัญชาช่วยลดนะครับซึ่งทางกลุ่มภาคเอกชนนะครับหรือกลุ่ม NGO นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ทำนะครับนำมาฝากให้พระท่านเป็นผู้มอบถามว่าทำไมต้องเอามาให้พระท่านเป็นผู้มอบผู้แจกนะครับเนื่องจากว่าการรับน้ำมันกัญชาหรือการรักษาโรคนะครับจะต้องมีธรรมะในหัวใจด้วยนั่นก็คือต้องมีศีลที่เป็นข้อห้ามมีธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้ดีขึ้นนะครับหลายคนมาจากไกลๆนะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับเดินทางมาหลายร้อยกิโลเขาแจกกันเฉพาะวันอาทิตย์นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็เป็นกลัวอยู่ว่าหลังจากที่เป็นข่าวแล้วก็จะถูกเจ้าหน้าที่หรือทางการเข้ามาดําเนินการก็อาจจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแต่หลายคนก็มีความหวังว่าจะใช้ยานี้เพื่อรักษามะเร็งนะครับรักษาโรคเบาหวานโรคทาร์กิมสันนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเอาไปหยอดตาแก้ต้อกระจกต้อหินนะครับวันนี้ชาวบ้านนะครับมาประมาณสัก500กว่าคนนะครับแต่ว่าเกรงว่าหลังจากเป็นข่าวนี่คือจะเยอะยาที่ให้นะครับก็เป็นแบบแคปซูลไอ้พี่ดูแบบชูแบบแคปซูลให้ผมซิแบบถุงอันนี้เป็นแบบแคปซูลเติมทีเดียวก็มีค่าเลือดประมาณ700แต่ได้แบบได้รับยาประมาณครั้งที่3กินไปประมาณ40เม็ดแล้วก็ตอนนี้ค่าเลือดคงเหลือตอนนี้เหลือ300ค่ะค่าเลือดดีขึ้นดีขึ้นค่ะค่าเลือดของมะเร็งแล้วก็ปวดก็อะไรไหมตอนนี้ปวดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ปวดถึงขั้นรุนแรงเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจะปวดแบบขั้นรุนแรงนอนไม่ได้ค่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะนอนแบบเก้าอี้พิงแล้วนอนตอนนี้นอนราบได้แล้วค่ะแต่ก่อนต้องแบบขึ้นนั่งขึ้นนอนใช่ค่ะอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมครับเพราะตอนนี้ยาตัวนี้มันยังแจกเปิดเผยไม่ได้นะมันแอบซ่อนเนี่ยก็อยากฝากถึงรัฐบาลว่าให้นำกัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เปิดเผยได้เพื่อที่จะได้รักษาแบบคนจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่มีเงินที่จะรักษาโรงพยาบาลรัฐบาลมาเอายาที่มีเสียตังค์ไหมครับไม่เสีย